ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ The Artist Series Special 10สิ่งของ KPN Award ครั้งที่22ที่คุณยังไม่เคยรู้ไปดูกันต่อเลยว่าความลับอะไรจะถูกเปิดเผยออกมาอีกบ้างกติกา KPN Award ครั้งที่22เป็นกติกาแบบ Battle ซึ่งแต่ละวีคจะคัดคนออก2คนจากทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่ามีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเมื่อคู่ที่โดนจับให้แบทเทิลกันกลายเป็นคู่ที่ต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่สัปดาห์ที่2โจทย์เรียวมีสุนทรีแห่งเสียงเพลงเก๋ KPN 2และแบงค์ KPN 7ได้ร้องเพลงแบทเทิลกันแต่กลับกลายเป็น2คนแรกที่ต้องออกจากการแข่งขันน้องเก๋กับน้องแบงค์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณไม่ได้ผ่านเข้ารอบค่ะในสัปดาห์ที่3โจทย์ลูกทุ่งลาสเวกัสอดัม KPN 5และโอม KPN 6เป็นคู่แบทเทิลกันและก็ต้องออกจากการแข่งขันไปพร้อมกันอีกน้องอดัมและน้องโอมครับขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะมาถึงสัปดาห์ที่5ในโจทย์เพลง Dance โอ๊ต KPN 4และเฟื้อง KPN 10ได้ร้องเพลงคู่กันและเป็นคู่ที่ออกจากการแข่งขันไปเป็นคู่สุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับน้องเฟืองน้องเฟืองไม่ได้ไปต่อค่ะและขอแสดงความเสียใจกับ KPN 4น้องโอ๊ตครับซึ่งนี่ทำให้มีเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นที่คนที่ออกจากการแข่งขันไม่ใช่คู่แบทเทิลกันนั่นคือสัปดาห์ที่4 Be My Guest เต้ KPN 8และหมายแก้ว KPN 1นั่นเองวีคแรกคือเป็นแบงค์กับเก๋ที่คู่กันก็ไปพอวีคที่2เป็นอดัมกับโอมผมก็ยังคุยเอ๊ะยังไงเราควรจะจับคู่ดีๆหน่อยนะแล้วพอเป็นวีคที่3อันนั้นเป็นร้องแยกถูกป่ะเอาอีกที่เป็นโอ๊ตกับเฟืองเหมือนโชว์ถ้ามันเป็นคู่กันเป็นแบทเทิลกันเป็นโชว์ที่ต่อกันเงี้ยมันก็จะคงจะถ้ามันดีมันก็คงจะช่วยส่งเสริมมันทั้งคู่หรือถ้ามันไม่ดีมันก็อาจจะทำให้ดูดรอปทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีส่วนแหละแบบว่ามันเหมือนเป็นโชว์เดียวกันคนที่แบทเทิลกันมันถึงมันจะเป็นเพลงเดียวกันหรือเป็นคนละเพลงมันก็คือโชว์เดียวกันมันจะดูดีมันก็แบบดูดีไปทั้งคู่หรือมันจะไม่ดีมันก็จะรวมกันไม่ดีไปทั้งคู่อะไรเงี้ยครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Good KPN 9คือเจ้าของรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย KPN Award ครั้งที่22ใช่ๆแต่มีความลับบางอย่างของ Good ที่คุณยังไม่เคยรู้นั่นก็คือเทคนิคพิเศษที่นำเขามาสู่การเป็นแชมป์ไปดูกันเลยว่าเทคนิคพิเศษที่เป็นความลับของ Good นั้นคืออะไรสวัสดีครับใครกำลังเสียงที่จะรับลุกขึ้นมาเสียงกับ Good หน่อยครับฝั่งนี้ใครช่วยกูเต้นหน่อยเร็วทางนี้อย่ายอมแพ้ครับมาขออีกครั้งขอดูมือแฟนคลับน้องจีได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวทุกคนช่วยรับหัวใจของกูด้วยนะครับเอาไปเลยพอมาพูดตอนนี้ก็รู้เนาะว่ามันเสียวเนาะก็เราแอดลิปไม่เป็นไงให้ทำไงอ่ะเราสีน้ำเงินอ่ะไม่ใช่สีแดงก็ต้องพูดป่ะไม่ให้เพลงมันแบบดำเนินไปเรื่อยๆอ่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับการเป็นแชมป์ของกู๊ดเขาล่ะครับเอนเตอร์เทนคนดูแบบนี้นี่เองที่ทำให้ใครๆต่างก็รักแล้วก็หลงนายกู๊ดคนนี้ในสมัยนี้ใครที่ชื่นชอบศิลปินคนไหนแต่ไม่มีเวลาไปติดตามพวกเขาคุณก็สามารถดูชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาได้ใน Instagramโดยการไป follow ศิลปินที่คุณชื่นชอบซึ่งในส่วนของศิลปิน KPN นอกจากจะมีแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่นแล้ว Instagram ของพวกเขาก็มีคน follow เยอะไม่แพ้กันและมาถึงการประกวดปีนี้คุณรู้หรือไม่ว่า Instagram ของใครใน KPN Award ครั้งที่22มีคน follow เยอะที่สุดเป็น5อันดับแรกอันดับ5โอ๊ตอันดับ4อดัมหลับตาลงก็เห็นเธอไปนะเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอวิคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำอันดับ3เฟืองบอกมาคืนนี้อยากได้อีกครั้งถ้าฉันบอกรักเธออยากฟังเธ
ีครั้งอันดับ2กู๊ดไม่รักได้ไงมันไม่รู้เท่าไหร่และ Instagram ที่มีคน follow มากเป็นอันดับ1ได้แก่ผิดคาดครับไม่ใช่ศิลปิน KPNแต่เป็นคุณกรณ์ณรงค์เดชผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของเรานั่นเองใน KPN Award แบบแอบจะอันดับไว้ว่าใครเยอะสุดใครมี follower เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคุณกรณ์เยอะสุดเลย Instagram ของคุณกรณ์ครับตอนนี้ก็คน follower เยอะที่สุดใน KPN Award แล้วครับ เป็นเฟิงก็คง follow คุณกรณ์คือทุกคนก็ follow คุณกรณ์ชอบอ่ะ ใช่คุณกรณ์อัพแต่ละรูปก็น่ารักหล่อด้วยฮอตมากจริงๆมีความน่าสนใจมากกว่าตัวศิลปินเองด้วยความที่เป็นผู้บริหารที่มีอัธยาศัยดีและเป็นกันเองทำให้คุณกรณ์ณรงค์เดชเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนโดยมีผู้ follow Instagram มากถึงกว่า 25,000 คนหลายๆในโซเชียลเน็ตเวิร์คผมเป็นโรคตอบทุกคนใครเขียนให้มาผมตอบหมดคือแบบว่าในเรื่องส่วนตัวหรือว่าสมมติเรื่องรายการใครจะติจะโทรมาสมมติจะติรายการผมก็ตอบหมดทุกคนเลยใครที่อยากรู้จักคุณกรณ์มากขึ้นหรืออยากติดตามข่าวคราวของ KPN Award อย่างใกล้ชิดก็ตามไป follow กันได้นะครับเพราะคุณกรณ์เนี่ยแกตอบเกือบทุกคอมเมนต์จากทั้งหมด9ข้อทำให้เราได้เห็นเรื่องราวสนุกๆของพี่ๆน้องๆ KPN Award และยังได้รู้เรื่องราวแบบ Exclusive ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอีกด้วยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้คงจะทำให้คุณผู้ชมรู้จัก KPN Award ในอีกแง่มุมนึงมากขึ้นและสำหรับข้อสุดท้ายเราขอส่งท้ายคุณผู้ชมที่คิดถึงเหล่าผู้เข้าแข่งขัน KPN Award ครั้งที่22ทั้ง10คนด้วยภาพลับหลังเวทีคอนเสิร์ตที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน The Artist Series Special 10สิ่งของ KPN Award ครั้งที่22ที่คุณยังไม่เคยรู้ขอลาไปพร้อมๆกับความลับสุดท้ายนี้เลยครับตื่นเต้นมากต้องลอยอารยธรรม